พลงดอกฟ้ากับดินเนี่ยท่านมันพาท่านย้อนกลับไปในอดีตในอดีตสมัยก่อนโน้นน่ะจะมี สาวซึ่งพ่อแม่อยู่ในฐานะที่เรียกว่าร่ำรวยนะก็จะเปรียบเสมือนดอกฟ้าซึ่งหนุ่มเนี่ยจะไปจีบนี่ก็รู้สึกว่ายากเย็นเข็นใจเพราะว่าเธอก็อยู่ในฐานะร่ำรวยสดสวยเปรียบเสมือนดอกฟ้าสมัยก่อนโน้นมันเป็นอย่างนั้นนะชีวิตความเป็นอยู่มันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีดอกฟงดอกฟ้าสมมติว่ามีลูกสาวสวยแต่ว่าลูกสาวยุคใหม่นี้ก็ไม่ได้เหมือนยุคโบราณซึ่งคลุมถุงชนได้สบายตามแต่พ่อแม่จะกำหนดให้อยู่ในฐานะดอกฟ้าสุดเอื้อมเลยนะแต่ยุคใหม่นี้ไม่เพราะว่าอิสระเสรีเพราะนั้นดอกฟงดอกฟ้าไม่มีแล้วมันมีเพลงอยู่เพลงชื่อดอกฟ้ากับดินไม่ได้เล่นนานแล้ววันนี้ก็นึกขึ้นมาได้จะเปิดให้ฟังใครที่เคยไปจีบนารีแล้วเธอก็สูงส่งเหมือนดอกฟ้าก็ฟังเพลงนี้ซะให้สะใจขอเชิญท่านดอกฟ้ากับดินหมายมา